สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktohome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมวันนี้มาในหมวดอะไรวันนี้มาในหมวดลำโพงครับเป็นลำโพงบลูทูธขนาดเล็กแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพการรับฟังนะครับผมบอกเลยตัวนี้คือ Dot Soundbox Pro นะครับนี่คือชื่อของเขาเรามาดูในส่วนของตัวกล่องกันก่อนดูส่วนของด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นฟิลประมาณว่าเป็นลำโพงตั้งโต๊ะอ่ะเป็นลำโพงตั้งโต๊ะแบบพอดีที่พกไปไหนมาไหนได้สะดวกใช้งานง่ายต้องบอกอย่างนี้นะฮะดูส่วนของตัวกล่องข้างๆตัวนี้เขาบอกอะไรบ้างใช้ระบบบลูทูธที่สำคัญเอ็กตร้าเบสอยู่ในลำโพงแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวได้เห็นกันชัดๆนะครับวอเตอร์พรูฟกับลำโพงมันถูกกันเหรอมันไม่ถูกกันแต่มันใช้งานได้เขาบอกแบบนี้นะครับวอเตอร์พรูฟนะครับและที่สำคัญตัวนี้นะครับเขาบอกด้วยว่าสามารถใช้งานได้ถึง12ชั่วโมงเช็ดด้อฟังเพลงลำโพงแบบนี้12ชั่วโมงมันธรรมดาที่ไหนนะฮะไม่ธรรมดานะครับมาอีกด้านนึงก็จะบอกนะครับรายละเอียดด้านหน้าก็บอกแบบเดียวกันนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรแล้วส่วนของข้างๆตรงนี้กันบ้างข้างๆตรงนี้จะมีสเปคนะครับบอกบลูทูธเนี่ยใช้ตั้งแต่ Windows ตัวนี้แบบไม่ใช่ Windows นะครับ Bluetooth เวอร์ชั่นใหม่สุดเลย V 4.2 นะครับแล้วก็ต่ำกว่าใช้ได้หมดเลยนะฮะและขนาดตัวนี้นะครับเขาบอกอยู่ที่ 7.74 คูณด้วย 2.94 คูณ 2.95 นะครับมิลลิเมตรแล้วตัวนี้เขาบอกแบตเตอรี่อยู่ที่ 2,200 มิลลิแอมป์เฮ้ยเอาจริงตัวนี้เท่าๆกับโทรศัพท์เครื่องนึงเลยนะใช้ได้ยาวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่ามันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของด้านในแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับดอทนะฮะเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเจ๋งอย่างที่ผมบอกไหมเริ่มจากสิ่งที่มีมาให้ตัวนี้คู่มือการใช้งานเนี่ยมันจะเชื่อมต่อแบบไหนโอ้โหรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมขึ้นเสียงต่างๆทุกอย่างมีบอกหมดเลยในนี้นะฮะไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะคู่มือการใช้งานมีบอกด้วยว่าตัวนี้นี่มีทั้งหมดกี่สีนะครับมีไฟบอกทั้งหมด5สี6สีนะครับมีไฟสำหรับตัวนี้มีไฟให้นะฮะปาร์ตี้ไรท์นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าเป็นยังไงนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็มีนะครับสำหรับการใช้งานตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะสำหรับการกดปุ่มต่างๆบวกกับตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแจ็ค 3.5 มิลแล้วก็เป็นสายไมโคร USB นะครับในการชาร์จแบตเตอรี่เข้ามาตัวนี้ที่บอกว่า12ชั่วโมงนั่นแหละได้ใช้งานอย่างแน่นอนนะครับบวกกับตัวนี้นะครับอินดิเคเตอร์การกดต่างๆปุ่มต่างๆเรามาดูกันดีกว่านะครับอยากให้เห็นแล้วส่วนของตัวลำโพงเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงสำหรับเจ้าตัวนี้ Soundbox ตัวนี้ Soundbox Pro เนี่ยมันเป็นยังไงเริ่มจากตัวดีไซน์ตัวนี้บอกเลยว่ามีหนังยางหุ้มทั้งตัวลำโพงเลยนะครับหนังยางแบบคุณภาพด้วยเนี่ยผมสัมผัสดูผมขูดให้ดูนะฮะเห็นไหมฮะมันจะไม่เป็นรอยอะไรเลยนะครับด้านหน้าจะมีส่วนของไฟเดี๋ยวจะได้เห็นกันด้านหน้าว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูแล้วกันนะฮะส่วนของปุ่มตัวนี้มีปุ่มอะไรบ้างนะครับส่วนของด้านบนมีปุ่มโหมดในการปรับนะครับอย่างที่บอกมันมีทั้งบลูทูธมีทั้งมีออฟอินในการเสียบเข้ามาเพื่อใช้นะครับบางคนจะใช้ออฟไม่ใช้บลูทูธสัญญาณจะได้ดีก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนบวกกับตรงนี้ก็จะเป็นการกดวอลลุ่มนะครับจะกดยังไงก็แล้วแต่ทุกคนมีปุ่มแอดตรงนี้ให้ด้วยและมีปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะฮะข้างๆตัวนี้ก็เป็นเอ็กซ์ตร้าเบสนั่นเองนะครับด้านหลังตัวนี้เรามาดูบ้างว่าด้านหลังเนี่ยเป็นยังไงนะครับถัดขึ้นมาตรงนี้จะเป็นสำหรับช่องใส่ไมโคร USB นะครับตัวนี้จะเป็นแจ็ค 3.5 มิลและตัวนี้จะเป็นTF การ์ดเพื่อเสียบนั่นเองนี่คือการใช้งานแบบง่ายๆเลยนะครับตัวนี้เหมือนไม่มีอะไรแต่พี่แฟมก็ทำให้มีอะไรได้นะครับผมง่ายๆสบายๆเรามาอยู่ในส่วนต่อมาด้วยกันว่ามันจะสามารถใช้งานในส่วนของการเทสได้เจ๋งขนาดไหนมาเทสเสียงกันมันจะเจ๋งจริงไหมมาฟังเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของการเทสแล้วนะครับอยู่เนี่ยเห็นหน้าตามันไหมอย่างที่บอกนะยูมันสวยมากเลยนะครับผมมันสุดยอดมากๆดูไฟขอบนะฮะที่สำคัญรู้ไหมอะไรกดค้างลงไปที่โหมดฮะเปลี่ยนสีได้ตัวนี้มีทั้งหมด7สีนะครับผมอยากจะได้สีไหนเอาไปวางบนโต๊ะแบบคูลๆเนี่ยได้เลยนะฮะมันเท่มากเลยนะเอาจริงๆเท่มากเลยอ่ะชอบนะครับสวยสุดๆไปเลยเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวชอบสีเขียวนะฮะมีปุ่ม Extra Base นะครับกด Extra Base ลงไปด้วยนะครับเนี่ยกดค้างลงไปนะครับเพื่อใช้งานนั่นเองแล้วเรามาฟังเพลงกันว่าเสียงมันใช้ได้ไหมมาฟังเลยครับสมใจเลยนะฮะลำโพงตัวแค่นี้มันไม่ธรรมดาเว้ยไอเด็กนี่มันไม่ธรรมดา
แสงได้ด้วยสุดยอดนี่คือส่วนของการบูสต์เบสขึ้นนะฮะสังเกตความแตกต่างนะครับอันนี้คือปิดนะฮะและนี่คือเปิดนะครับรู้สึกมันจะดันๆขึ้นในระดับนึงเลยฮะอยากได้สั่งซื้อกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างหมดแล้วช่องทางการติดต่อทุกช่องทางเลยอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับซาวบ็อกเป็นไงสมชื่อบอกเลยใครจะฟังเพลงตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เลยใครที่ชอบพกไปไหนมาไหนอาจจะไปทะเลไปขึ้นเขาอะไรอย่างนี้อยากจะมีเพลงฟังตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมลิงก์สินค้าอยู่ด้านนี้ Subscribe ด้วยตรงนี้นะครับทุกช่องทางเลยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ